ชิมบะชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิ๊บปุรีในคลิปรับคำท้าแอปสโนของนิวคุงนั่นเองนะแอปสโนของนิวคุงแล้วก็คือที่นิวคุงเอาท้ากิ๊บมานะคะให้กิ๊บนะเปลี่ยนหน้ากับเป็นแคสเตอร์5คนใช่ปะโอเคค่ะกิ๊บก็จะมารับคำท้านะคะโอเคก่อนหนึ่งก็ต้องเลือกภาพก่อนเนาะเดี๋ยวนะกิ๊บขออนุญาตเลือกภาพแป๊บนึงนะคะนี่กิ๊บก็ลองอัดในมือถือครั้งแรกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วนี่ก็ตี5แล้วด้วยกดยังไงวะเดี๋ยวคนแรกนะคะที่กิ๊บจะเอาหน้ามาใส่ก็ต้องเป็นคนที่ทากิ๊บอยู่แล้วจริงปะโอเคค่ะเรามาลองเปลี่ยนแปลงโฉมไปเลยย นิ้วคูมีแว่นงอกมาแบบเป็นเพราะกิ๊บอาจจะเป็นเพราะกิ๊บใส่แว่นนะคะทำให้แบบว่ามันจะมีโค้งแว่นเพราะฉะนั้นกิ๊บควรจะถอดแว่นปะควรจะถอดแว่นเล่นเนาะโอ้โหกิ๊บไม่ค่อยชอบถอดแว่นนะคะเนี่ยดูหน้านิ้วคูอยู่บนหน้ากิ๊บนี่คืออะไรวะเอาเลยครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนิวคุงนะครับในเกมอะไรดีอะไรเนี่ยแล้วดูแบบนี่กระพริบกิ๊บกระพริบตาเนี่ยนิวคุงมีหนวดด้วยตัวนิวคุงโอเคคนอื่นมาดีกว่านะคะเอาอะไรเรามาล้ออะไรเนี่ยนิวคุงฉันมีแว่นเอานะครับกลับมาพบกับผมนิวคุงนะครับทำไมภาพนิวคุงแบบดูมืดๆมากเลยค่ะปากก็ไม่สองชั้นไปแล้วอ่ะนิวคุงปากชมพูค่ะเป็นการทาปากให้นิวคุงมัวโอเคต่อไปเลยต่อไปไปทำหมอนี่ดีกว่าเฮ้ยนี่นายโสร้ายน่ะตามันเป็นอะไรโซล่ามันตาเป็นอย่างนี้วะทำไมโซล่ามันหน้าเหมือนผู้หญิงเลยพอมาอยู่ในหน้ากิ๊บได้หน้าโซล่าเหมือนผู้หญิงมากเลยค่ะโซล่ามีแก้มใหญ่มากโซล่าแก้มในใหญ่มากเลยค่ะคอนนิจิวะโอริวะโซล่าอนิเมะคลาสเกมมิ่งยูโรชิคุบลาละโอ้ไอ้คู่มึงตายแน่นอนว่าโซล่าแล้วก็ต้องไอ้คู่มาแต่นี่หน้าอะไรของมันวะเนี่ยทำไมหน้ามันบิดเบี้ยวอย่างนี้ว้าฟันมีสองชั้นแว่นเบี้ยวแว่นเบี้ยวอู้แย่แล้วหน้าไม่โอเคค่ะภาพนี้ไม่โอเคเท่าไหร่ต้องมุมนี้อ่ะมุมนี้ให้เหมือนจะเหมือนคุณว่าเขาปกติเขาพูดเปิดคลิปว่าไงนะเฮ้ยแล้วกิ๊บไม่รู้อ่ะกิ๊บจำไม่ได้ความจริงแล้วผมไม่ได้ชื่อวอบลัดไนท์หรอกผมชื่อเกลัดไนท์โอเคค่ะคือตัวมันไม่ตรงอ่ะหน้าไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหน้ามันก็ใส่ดีนะแต่ว่าพอมันมุมมันไม่ตรงแล้วมันทำโอเคไม่ค่อยโอเคอะไรไอ้โตเป็นคนตาใสมากเลยนะคะดูดิบวกเพื่อนบวกถอยเพื่อนถอยใส่ชุดนักเรียนมาหาป๋าอยู่กับผมขาวๆกุ้ง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 อะไรวะนี่เริ่มจะนี่ก็เริ่มจะสว่างแล้วข้างนอกก็ท้องฟ้าสว่างสวยแล้วแต่กิ๊บปุรียังคงมานั่งทำคลิปอยู่ไม่ง่วงไม่อะไรเลยงั้นหรือโอ้โหด้วยทำไมรูปนี้ไอ้โตดูแบบดูไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรูปดีกว่าจะเป็นคิวมอนมากดีกว่ารู้สึกแต่ละผู้ชายแต่ละคนมาอยู่ในหน้ากิ๊บรู้สึกแบบใครวะมันไม่โอเคอ่ะมันรู้สึกแบบหน้าของแต่ละคนไม่โอเคมากมากผู้หญิงบ้างดีกว่านะคนแรกเลยเอาเกสกันละกันนะคะเกสต้องมุมนี้เกไม่ได้มันไม่ใช่หน้าตรงอ่ะอุ้ยจมูกเกสนี่โด่งมากเลยนะคะดูดิหน้านี้แม่กิ๊บไม่ต้องไปทำจมูกแล้วค่ะกิ๊บไม่ต้องสัญญากันจมูกเลยจมูกช่างแบบโด่งแบบมาหน้าตรงเกศบ้างดีกว่าได้แล้วค่ะเกศเป็นคนปกติเกศเป็นคนหน้าเกาต่อเรียกอะไรนะผอมๆเรียวๆตอบๆนะคะแต่ว่าอยู่กับกิ๊บแล้วกลายเป็นหน้าบานเลยกิ๊บทำเกศหน้าบานกิ๊บขอโทษเกศเราไม่ได้ตั้งใจเอาหน้าของขวัญมากดีกว่าเฮ้ยโอเคเลยอ่ะตัวเธอสิหน้าของขวัญอยู่กับกิ๊บก็โอเคเลยนะคะเนี่ย
ช้ได้เลยอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นไมน์คราฟต์กันนะคะอยู่กับพี่ขวัญเคเคซี่ค่ะเฮ้ยกิ๊บโอเคเลยอ่ะหน้าขวัญก็โอเคนะอยู่ในหน้ากิ๊บเนี่ยอืมโอ้โหโอ้ยตายแล้วเฮ้ยโอเคเลยหน้าเนียนมากอ้อเป๊ะเวอร์สวยสวยสวยใช้ได้ชอบ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 ต่อไปเอาแป้งแล้วกันหน้าแป้งมันหน้าเล็กอะเดี๋ยวคนละโทนสีประมาณนี้เอ๊ะหน้าแป้งคือด้วยความที่ว่าแป้งเป็นคนหน้าเรียวนะแล้วกิ๊บจะหน้าบานกว่าเขาเยอะนะทำให้หน้าออกมาเป็นสีคนละโทนสีอย่างงี้แล้วรู้สึกแบบเห็นนิ้วคู่หาฝายแป้งนี่ฝายแป้งเจอฝายแป้งแล้วนี่มีไหมทางนี้ก็มีแน่แต่รู้สึกจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะเพราะเราเป็นคนหน้าต่างทรงกันนะคะโอเคคนต่อน่าจะคนสุดท้ายแล้วลินเดเลจังเฮ้ยอยู่กับลินเดเลจังค่ะคือด้วยความที่ว่ากิ๊บไม่มีรูปของลินจังเหมือนกันนะคะแต่ว่าลินจังเขาใช้รูปนี้ค่ะกิ๊บก็เลยเอามาลองใช้ดูบ้างก็ไม่เลวนะคะเดี๋ยวขอปัดหน้ามานิดนึงก็ไม่เลวเลยค่ะโทนสีหน้ากิ๊บรู้สึกว่าเดี๋ยวนะขออนุญาตดึงหน้าผากขึ้นมานิดนึงแหนมรอยเหี่ยวย่นเล็กน้อยนะคะเหมือนไม่ใช่มนุษย์ค่ะนี่ต้องทรงประมาณนี้เดี๋ยวนะถ้าเงยไม่ได้เงยตามันจะเบะลงค่ะต้องประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ตากระคมกดหน้าลงเล็กน้อยเอาเป็นว่าคลิปสโนนะคะก็ยังมีอะไรอื่นๆลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้ลองเลือกสรรจะมีแบบน่ารักใสๆนะคะให้เลือกกันนะคะก็สามารถเอาไปใช้ใน Facebook ได้นะคะก็กดแชร์ไว้ค้างนะคะ10วินะคะแล้วก็สามารถเอาขึ้นเฟซได้เลยค่ะอย่าลืมเอียงคอเพื่อโพสท่าให้มันน้องๆหลอกด้วยเนาะอย่าลืมโหลดมาลองใช้กันดูนะคะกิ๊บก็ใช้อันนี้อยู่นะจะเห็นในเฟซกิ๊บนะคะก็จะเห็นกิ๊บใช้รูปขยับอยู่ใช่ปะโอเคกิ๊บก็ใช้แอปนี้แหละค่ะแล้วก็ลองมาเล่นกันดูนะคะถ้าหากว่าในเฟซของแต่ละคนมันมีอะไรที่มันดุ๊กดิ๊กกระดุกกระดิกแบบนี้มันน่ารักแล้วก็สวยงามกับภาพนิ่งอะเนาะโอเคมันก็ดูติงตองบงๆเดียสำหรับเด็กๆยุคใหม่นะคะโอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปสโนมาลองเล่นกันดูนะคะบ๊ายบายค่ะฮะคลิปลืมเลยค่ะต้องท้าต่ออีก2คนด้วยใช่ไหมเอาเป็นคนแรกเลยนะคะเอาเป็นคนที่กิ๊บรู้สึกว่าที่กิ๊บเล่นแอปนี้มาแล้วน่าเข้ากับกิ๊บที่สุดนะคะก็คือน้องขวัญ นั่นเองน้องขวัญเคนเคซี่ค่ะโอเคค่ะคนต่อมานะคะก็เอาเป็นเกรซแล้วกันนะคะเอาคนนี้กิ๊บท้าสองสาวอะไรแล้วกันนะสองสาวนะคะเป็นเกรซกับขวัญ นะคะขวัญกับเกรซนั่นเองก็ลองมาทำดูนะแน่แล้วก็ทำแล้วก็ใช้แอปนี้นะคะแล้วก็แต่งเอาเป็นโครงหน้าของเราเนาะแล้วก็พูดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ลองหาหน้าของแคสเตอร์สัก5ช่องขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะเอาสัก5หน้าขึ้นไปเอามาลองใส่เป็นหน้าเราดูนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจริงแล้วค่ะเย้ลืมทำกันนะลองทำกันดูนะคะบ๊ายบายค่ะ